สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel วันนี้เราก็กลับมาเรื่องของโดราเอมอนอีกครั้งเนื่องในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ผมก็ขอนำเสนอเรื่องราวของคุณครูโนบิตะ10ข้อนะครับก็กลับไปครั้งกับหัวข้อโดราเอมอนเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าว่าครูโนบิตะเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องแรกเรื่องที่1 นะฮะครูโนบิตะเดิมทีแล้วก็เป็นตัวประกอบตัวนึงนะก็เรียกว่าเซนเซแปลว่าคุณครูเท่านั้นและชอบให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยเสมอถ้าใครมาสายแล้วก็จะถูกยืนหน้าห้องนะเพื่อสอนให้หลับจำไม่มาสายอีกครับอโนบิตะนี่ก็โดนประจำนะฮะแจนซูนิโอนี่บางตอนก็โดนนะครับเรื่องที่2ครูโนบิตะเคยมีปรากฏชื่อจริงว่าการนาริอยู่ในฉบับอนิเมชันปี1973ทาง NTV เท่านั้นก็ไม่เป็นที่ยืนยันจากผู้เขียนนะครับเพราะว่าในฉบับมังงะก็ไม่มีบอกว่าชื่ออะไรในอนิเมะฉบับ2005เขาไม่มีปรากฏชื่อคุณครูอีกเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ในตอนแรกๆเนี่ยเหมือนตัวร้ายตัวเผด็จการด้วยนะออกไปทางน่ากลัวซะมากกว่าดีไซน์แบบอุบาทสุดๆนะฮะก็เหมือนสะท้อนสังคมญี่ปุ่นว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนแบบโคตรน่ากลัวนะฮะคุณครูก็แบบว่าเข้มงวดมากทำตัวแปลกแยกไม่ได้ในฉบับทีวีอาซาฮีเนี่ยก็มีปรากฏชื่อเซนเซเอไอจิโร่นะปรากฏเพียง1ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่เอ่ยชื่ออาจารย์อีกเลยครับก็เช่นเดียวกับฉบับเก่าก็คงเป็นปริศนาอันดำมืดนะครับสรุปว่าอาจารย์เนี่ยตั้งชื่อคุณครูว่าอะไรกันแน่และที่สำคัญคนเขียนก็ตายไปแล้วเป็นอันว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าชื่ออย่างเป็นทางการของครูโนบิตะคืออะไรครับผมเรื่องที่3อาจารย์โนบิตะในฉบับอเมริกามีชื่อเรียกว่ามิสเตอร์เอสนะซึ่งเอสก็คงมาจากคำว่าเซนเซแบบไม่ต้องสงสัยครับเรื่องที่4ครูโนบิตะเป็นคนที่เข้มงวดก็จริงอยู่แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทำไปเพื่ออนาคตของเด็กๆทั้งนั้นมีตอนนึงที่โนบิตะเนี่ยสิ้นหวังในชีวิตมากแต่ครูโนบิตะพยายามให้กำลังใจนะแล้วก็ถามว่าทำไมตายอยู่ข้างหน้าเพื่อให้มองก้าวต่อไปข้างหน้าไงล่ะทำให้โนบิตะเนี่ยเกิดอาการฮึกเหิมนะฮะพอโนบิตะเอาคำคมนี้ไปพูดกับสาวๆบ้างสาวๆก็บอกว่าถ้าตายอยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็บางหมดสีถามอะไรแปลกๆคำคมของคุณครูนี่แป๊กมาโนบิตะเอาไปใช้กับสาวๆครับผมเรื่องที่5ด้วยความที่คุณครูโนบิตะเข้มงวดเกินไปนะฮะเป็นวิธีสั่งสอนคนญี่ปุ่นบางครั้งก็แบบว่าแรงไปอ่ะไม่คำนึงจิตใจของเด็กนะฮะว่ารับได้แค่ไหนในตอนละก่อนที่สึกะคุณครูเนี่ยก็โมโหนะครับที่โนบิตะเนี่ยไม่เอาไหนแล้วก็ดุด่าว่าครูเนี่ยเป็นห่วงอนาคตของเธอจริงๆแบบนี้เธอจะไปทำอะไรเจริญได้นะทำโนบิตะเนี่ยทุกข์ใจหนักมากแทนที่จะแบบคึกเขิมนะครับกลายเป็นว่าเศร้าหนักกว่าเดิมนะก็เป็นห่วงว่าถ้าแต่งงานทิสกะแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากทั้งชาติแน่ก็คิดมากจนโดราเอมอนหัวเราะนะครับแต่ว่าโนบิตะเนี่ยจริงจังมากก็หาวิธีจะทำให้ทิสกะเกลียดก็พยายามเปิดกระโปรงทิสกะนะครับทิสกะก็ตบหน้าโนบิตะชาตินึงทิสกะเนี่ยรู้จากเดคิซึงิว่าโนบิตะเนี่ยทำตัวแปลกๆไปแล้วก็ได้ยินจากซูนิโอว่าโดนครูดุมานะครับก็เลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโนบิตะนะเดี๋ยวกินยาฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็เลยวิ่งมาที่บ้านแล้วเสร็จแล้วโนบิตะกลับไปที่บ้านแล้วก็กินยานะฮะทำให้คนรอบข้างรังเกียจแล้วก็พบว่ามีอะไรแปลกๆออกมาทิสกะก็เลยบุกฝ่าเข้าไปในบ้านโนบิตะนะครับแล้วก็พาโนบิตะไปอ้วกในส้วมกลายเป็นว่าฤทธิ์ยาโดเรมอนเนี่ยทำอะไรชิสึกะไม่ได้เมื่อโนบิตะหายดีแล้วจากการอาเจียนชิสึกะก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ชายซะเปล่าแค่นี้ทำเป็นอ่อนแอไปได้ทำให้ฉันเนี่ยเป็นห่วงแทบแย่นะตอนนี้ชนวนก็คือครูโนบิตะล้วนๆนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคุณครูนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้โนบิตะเห็นว่าชิสึกะเนี่ยเป็นห่วงตนมากแค่ไหนนะครับแล้วพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่ว่าวิธีการของคุณครูเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะต้องเข้าใจด้วยว่าบริบทของการ์ตูนย่อมต่างอยู่สมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็เด็กเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยยิ่งด่าก็ยิ่งเศร้ากว่าเดิมนะครับผมเรื่องที่6คุณครูเนี่ยค่อนข้างชอบเด็กเรียนเก่งแบบเดคิซึงิแล้วก็ไม่ชอบเด็กเหลวไหลสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสำหรับเดคิซึงิแล้วก็เป็นสิทธิ์รักของคุณครูนะเมื่อเดคิซึงิคะแนนลดเนี่ยคุณครูก็ตกใจเป็นอันมากนะครับนั่นเพราะว่าเดคิซึงิเป็นสิทธิ์รักของคุณครูก็ปกติแล้วครับคุณครูคนไหนก็ต้องชอบเด็กเรียนเก่งเป็นธรรมดาครับผมและแน่นอนว่าเมื่อตอนที่โนบิตะได้ร้อยคะแนนเนี่ยคุณครูก็ชื่นชมโนบิตะเช่นเดียวกันครับเรื่องที่7ครูโนบิตะเคยถูกกลั่นแกล้งนะครับก็โดนขัดขวางไม่ให้ไปที่บ้านในตอนที่มีชื่อว่าคุณครูลื่นถลายปื๊ดปื๊ดเพื่อรายงานผลการเรียนโนบิตะโนบิตะเนี่ยใช้ไม้ทำให้ลื่นนะฮะทำให้ทางเนี่ยลื่นไปเรื่อยๆแล้วคุณครูก็แบบพยายามนะฮะฟันฝ่าอุปสรรคแต่คุณครูก็ไม่ย่อท้อพยายามต่อไปให้ได้โนบิตะก็พยายามเอาไม้ทำให้ลื่นในที่ลาดชันเอ่ยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ครูโนบิตะเนี่ยไม่ยอมแพ้นะฮะลูกฮึดแกเยอะมากเมื่อแม่กับโดราเอมอนรู้เข้าก็เอ็ดตะโรใหญ่แต่แล้วครูโนบิตะก็อยู่บนถังขยะนะครับแล้วก็ลื่นมาชนที่บ้านโนบิตะแล้วก็ทำให้โดนดุด่าขนาดใหญ่เลยซึ่งแม่ก็โดนคุณครูเอ็ดไปด้วยถึงพฤติกรรมโคตรเกรียนโนบิตะซึ่งผมว่าโนบิตะหลังจากนี้เนี่ยเละครับเละนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่8ครูโนบิตะในตอนหมอนเปลี่ยนความจริงคุณค
ครูกลับไม่เชื่อว่าโนบิตะเนี่ยทำการบ้านมาปกติจะต้องออกไปยืนหน้าห้องใช่ไหมโนบิตะก็เลยร้องไห้ว่าพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อคุณครูก็บอกเอ้ยครูขอโทษไม่รู้ว่าเธอทำมาจริงๆนะแล้วก็เอามาเปิดการบ้านดูก็แทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าเป็นไปได้ยังไงโนบิตะทำถูกทุกข้อเลยแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นไข้หรือเปล่าแล้วเพื่อนทั้งชั้นก็แบบไม่เชื่อไงให้คนอื่นทำให้หรือเปล่าโนบิตะก็เลยโกรธจัดแล้วก็เดินกลับบ้านครับกะว่าจะเปลี่ยนความจริงให้แบบเป็นเด็กอัจฉริยะไปเลยครับเรื่องที่9แม้ว่าครูโนบิตะจะสอนเด็กคนอื่นทำแบบนั้นแบบนี้แต่แท้จริงแล้วครูโนบิตะเองไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะครับก็ยังอุตส่าห์โดนเชือกแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยมัดเข้าให้เพราะเหมือนว่าจะเข้าไปในทางห้ามผ่านและไม่รู้แหละก็ทำให้คุณครูเนี่ยเยี่ยวแตกนะฮะคนที่แม่โดนเชือกมัดก็มีเพียงเดชิซึงิคนเดียวฮะที่ไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยก็ไม่แปลกที่โนบิตะจะหมั่นไส้มันนะครับคนอะไรไม่มีจุดอ่อนเลยนะฮะเรื่องที่10ครูโนบิตะปรากฏตัวในตอนขึ้นก่อนแต่งงานโนบิตะฉบับมูวี่นะคุณครูก็แบบแก่แล้วไงนะมาดูดาวก็พบกับโนบิตะตอนกลางคืนนะคุณครูก็บอกว่าได้รับเชิญไปพูดในงานแต่งงานพรุ่งนี้แล้วก็พูดเรื่องโนบิตะนะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงตัวโนบิตะเนี่ยก็คงพูดได้ไม่จบสิ้นแล้วก็อวยพรให้โนบิตะเนี่ยโชคดีนะแล้วกำชับด้วยว่าอย่ามาสายล่ะซึ่งโนบิตะก็แบบขาดรับไงแล้วก็วิ่งสะดุดหกล้มนะครับในสายตาครูแล้วเนี่ยสิทธิ์ทุกคนก็คือเด็กในวันๆอยู่ดีนะครับก็ที่ดุด่าไปเนี่ยก็หวังดีทั้งนั้นนะทุกคนก็จะมีอนาคตที่สดใสไม่เกเรไม่หลงทางนะฮะนั่นก็เป็นวิธีสอนแบบสังคมญี่ปุ่นครับผมครับเรื่องราวของคุณครูสุดเข้มงวดก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องใดก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับถ้าไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งที่คลิปเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบการอัปเดตด้วยนะครับสวัสดีครับ